สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามีนักวิจัยคนไทย2ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทำงานกับ IPCC ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับโลกที่เป็นผู้ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซึ่งทั้ง2คือรองศาสตราจารย์ดร.ศิรินธรเทพเต้าประยูนและรองศาสตราจารย์ดร.อำนาจชิดไทยสงฆ์แต่ตอนนี้ขอเวลาไปเตรียมข้อมูลเพื่อพูดคุยกับท่านทั้ง2ก่อนนะคะครับก็คนเราคนมนุษย์เนี่ยนะครับใช้พลังงานอย่างเช่นพลังงานในการขับรถที่เราใช้ในรถหรือไม่ก็พลังงานที่เราใช้หุงต้มอาหารแสงสว่างไฟฟ้าในอาคารอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับพลังงานตัวนี้เราเอามาจากพลังงานฟอสซิลใช้เสร็จแล้วมันไม่หายไปไหนมันก็แปลงเป็นเปลี่ยนเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ปล่อยสู่บรรยากาศแล้วก็ทำให้โลกมันร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหายังไงก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาที่คนเพราะว่าคนเป็นคนทำค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยอะค่ะก็คืออยู่ใน non endemic นะคะทีนี้เขามีการทำโครงการอะไรบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างนี้ค่ะอาจารย์โอเคก่อนที่จะตอบคำถามผมขอเล่าย้อนก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคำว่า non endemic ก่อนนะ non endemic คืออะไร non endemic ก็คือมันมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือในอนุสัญญานี้มันก็จะเขียนได้ว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยลงนามร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดังนั้นเขาเขียนว่าเราแบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มกลุ่มประเทศหนึ่งเราเรียกว่าประเทศ Annex 1ประเทศอันที่2คือประเทศที่ไม่อยู่ใน Annex 1หรือ Non Annex 1ที่เราเรียกเนี่ยครับคำว่า Annex 1ก็คือเหมือนกับภาษาไทยเราเรียกว่าภาคผนวกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีชื่ออยู่ในภาคผนวกที่1ภายใต้อนุสัญญานี้จะต้องร่วมมือกันทำอย่างนี้ส่วนประเทศที่ไม่มีอยู่ในชื่อที่ลิสต์อยู่ในภาคผนวกที่1เนี่ยเขาเรียกว่าประเทศ non annex เพราะฉะนั้นประเทศเราประเทศไทยก็ไม่มีชื่ออยู่ในภาคผนวกนั้นประเทศไทยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้อนุสัญญานี้ annex หรือ non annex เนี่ยทุกประเทศหรือประเทศส่วนใหญ่ของโลกก็ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาไม่งั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประชากรที่ดีของโลกนะครับในการร่วมมือกันในการลดก๊าซเรือนกระจกค่ะอย่างตัวแรกเลยที่เข้ามาก่อนแล้วก็ทุกคนทำความรู้จักกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็มีคอมมิตเมนต์กับ UN ใช่ไหมคะที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกเพราะนั้นเขาลดในบ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่พอนะคะมันเขาก็จะมาลดที่บ้านเราหรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาปริมาณคาร์บอนเนี่ยที่ลดลงได้ต่อหน่วยเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอามาคิดเป็นเครดิตแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันได้การซื้อขายกันได้ค่ะเขาก็จะคำนวณออกมาเป็นปริมาณคาร์บอนตันของคาร์บอนนะฮะแล้วก็คิดว่าตันของคาร์บอนอันนี้คือเครดิตคาร์บอนเครดิตกับคาร์บอนมาร์เก็ตเนี่ยมันจะมาคู่กันคาร์บอนมาร์เก็ตเนี่ยจริงมันไม่ใช่ทูแต่ว่ามันเป็นตัวการสร้างตลาดนะฮะตลาดของคาร์บอนขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอันนี้ก็คือซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือลดการปล่อยกับดูดกลับนะคะก็คือ emission กับ removal นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปปลูกป่าก็ได้นะคะปลูกป่าเพื่อที่จะให้ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า trade off คำว่า offset ใช่ไหมคะก็คือตัวเองปล่อยได้เท่าไหร่อยากจะลดก็ไปขอซื้อไปขอ offset จากที่อื่นเพื่อเป็นการแลกกันนะคะผู้บริโภคที่ต้องการจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกก็จะต้องเลือกบริโภคเฉพาะ product ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยจะทำยังไงถึงจะรู้ว่า
ผลผลิตอันไหนหรือ product อันไหนเนี่ยผลิตภัณฑ์อันไหนเนี่ยลดการเชื่อมกระจกนะคะเขาก็ทำเลเบลขึ้นมาติดอยู่บนสินค้าเขาก็จะต้องดูกระบวนการปล่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งถึงร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูเลยค่ะว่าผลผลิตอันนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้มีวัตถุดิบอะไรวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยปล่อยการเชื่อมกระจกออกมาเท่าไหร่พอเข้าสู่ process กระบวนการผลิตนะคะก็ปล่อยการเชื่อมกระจกออกมาเท่าไหร่เข้าสู่กระบวนการแพ็กเกจจิ้งปล่อยก๊าซเชิงกระจกมาเท่าไรเข้าสู่กระบวนการขนส่งเพื่อที่จะมาอย่างร้านค้าเนี่ยจะปล่อยก๊าซเชิงกระจกมาเท่าไรผลกระทบก็คือผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยที่บริษัทเขาจะรับมาผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องกำหนดว่าจะต้องปล่อยก๊าซเชิงกระจกต่ำไปด้วยเพื่อที่จะให้ผลผลิตภัณฑ์สุดท้ายเขาเนี่ยมีปริมาณก๊าซเชิงกระจกต่อหน่วยน้อยลงนะคะอย่างเช่นถ้าเขาจะผลิตสปาเกตตี้ก็ได้ค่ะนะฮะเขาก็จะต้องใช้ข้าวที่ปล่อยก๊าซเชิงกระจกน้อยตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปทำให้ต้นทางนะต้นทางที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกระบวนการจัดการกันลดก๊าซเชิงกระจกด้วยถึงจะขาย product ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกโซ่ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ไปสู่ประเทศที่ผลิตวัตถุดิบอันนี้เราได้รับผลกระทบเยอะก็มันก็จะมีกลไกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะหรือว่าที่เราได้ยินคำว่าโลคาร์บอนซิตี้อันนั้นก็เป็นอีกบางคนก็บอกว่าเป็นทูสเหมือนกันนะคะเพราะว่าแทนที่จะลดทั้งประเทศก็มาจะลดเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นพื้นที่แอเรียที่มีการทำมีแผนการทำที่ชัดเจนเขาก็จะลิงก์การลดการเชิงกระจกกับการพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาแบบยั่งยืนไปด้วยกันเราสามารถพิสูจน์ว่าอดีตสัก10 20ปีที่แล้วเราพูดว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่หนีจากที่เราพูดเคยพูดไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเรามันก็บอกได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยโอกาสที่มันเป็นไปได้เนี่ยสูงเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยโอกาสโลกร้อนแล้วก็ผลกระทบความสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะสรุปก็คือยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เลิกทำเลิกแก้ปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาครั้งเดียวมันแก้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ต้องทำเป็นกิจวัตรมั้งครับทำต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะตายอ่ะเราตายเสร็จลูกเราก็ต้องเหมือนกับวิ่งผัดคนรุ่นเราเนี่ยเริ่มอะไรทำอะไรไปแล้วคนต่อไปก็มารับช่วงต่อวิ่งผัดแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้รับหมายแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยนั่นคือแก้ปัญหาโลกร้อนได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางประเด็นปัญหาการแก้ไขโลกร้อนที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านในวันนี้แม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐภาคอุตสาหกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญได้เช่นกันค่ะ